การเผชิญหน้ากันระหว่างกองทัพของสหรัฐและก็รัสเซียที่เกิดขึ้นอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะแม้นอยู่ในประเทศซีเรียในปัจจุบันก็มีแนวโน้มที่จะยกรับความรุนแรงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลำดับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้บัญชาการกลางของสหรัฐประจำภูมิภาคตะวันออกกลางได้มีการประกาศสำหรับการยกย้ายฝูงบินทบคับลายแบบ F-22 Raptor เป็นจำนวนหลายฝูงบินเขาประจำการในเขตพื้นที่ตะวันออกกลางโดยระบุว่าเพื่อเป็นการหับมือกับภัยคุกคามจากกองกำลังการบินและอวกาศของทางรัสเซียที่เริ่มเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อกับกองกำลังฐานของสหรัฐและก็พันธมิตรอยู่ในภูมิภาคซีเรียและมันจึงได้กลายเป็นทีมาที่เฮ็ดให้ทั้งฝ่ายสหรัฐยกรับเที่ยวบินในการลาดตระเวนเพื่อสอดแนมกิจกรรมทางการทหารของทางฝ่ายรัสเซียและก็ซีเรียโดยการนำใส่ UAVโดรนในรุ่นของ MQ-9 Ripper ดำเนินภารกิจในการบินลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่มันได้กลายเป็นปัญหาก็คือในการปฏิบัติงานของฝูงบินของทางสหรัฐที่มีการนำใส่โดรนในครั้งนี้เขาระบุว่ามันได้กลายเป็นเป้าหมายที่ถูกลินงานโดยคือบินฮบคับไลของกองทัพอากาศรัสเซียจากคลิปวิดีโอที่มีการถ่ายเอาไว้โดย UAV โดรนแบบ MQ-9 Ripperแสดงเห็นถึงการเข่าสกัดกันโดยคือวิทย์หบคับไลของกองทัพรัสเซียที่ได้ทำการติดตาม UAV MQ-9 ของสหรัฐในระยะใกล้แบบประชิดประมาณ15ถึง20เมตรเท่านั้นซึ่งบินอยู่ในเขตพื้นที่ใต้ท้องของ MQ-9 และหลังจากนั้นปรากฏว่าคือวิทย์หบของทางรัสเซียในรุ่นของ Su-35S ได้ทำการยิงฟุไฟหรือว่าปล่อยแฟร์คมหอดออกมาในขณะที่เขาทำการสกัดกันหรือว่าทำการรบกวนเครื่องบินของทางสหรัฐโดยเจ้าหน้าที่ของทางสหรัฐเองได้มีการออกมาประณามต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โดยระบุว่านักบินของทางรัสเซียนั้นกำลังดำเนินการบินในลักษณะที่เป็นภัยคุกคามต่อกับอากาศยานของสหรัฐซึ่งบ่มีความเป็นมืออาชีพและก็มีความเสี่ยงที่จะเหตุให้เกิดการชนกันกลางอากาศอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของทะเลดำและนอกจากนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ของสหรัฐก็ยังได้มีการนำเอาคลิปวิดีโอเหตุการณ์การเผชิญหน้ากันระหว่าง UAV แบบ MQ-9 และก็คือวิทย์คับไลแบบSu-35ในระยะใกล้แบบประชิดนำเอาออกมาเผยแพร่ที่แสดงเห็นถึงการปรากฏตัวของคือวิทย์คับไลของรัสเซียที่ประจำการอยู่ในซีเรียและนอกจากนี้การเผชิญหน้ากันล่าสุดเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเองก็ยังได้มีการเปิดเผยโดยระบุว่ากองทัพรัสเซียมีการนำใส่เครื่องบินหบของพวกเขาเป็นจำนวนสูงถึง3ลำในการเข่ารบกวนภารกิจการบินลาดตระเวนเพื่อปราบปรามกองกำลัง IS ของทางสหรัฐซึ่งถ้าจะสังเกตดีๆจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทหารสหรัฐเองก็มีการนำใส่อากาศยานหบของตนเองในการบินลาดตระเวนเป็นจำนวนถึง2ลำซึ่งสามารถบันทึกเหตุการณ์การเผชิญหน้ากันกับเครื่องบินหบของทางรัสเซียและก็โดรนแบบ MQ-9 TU ทัดออกไปหลายกิโลเมตรแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือปฏิบัติการดังกล่าวของเครื่องบินหบขับไล่ของทางรัสเซียมันอาจจะบ่ได้มีการนำใส่ระบบจรวดมิสไซล์ยิงเข่าโจมตีหรือว่าทำลาย UAV โดรนของสหรัฐแต่ว่าเครื่องบินฮบแบบSu-35ของทางรัสเซียนี่ได้ทำการปล่อยแฟร์ความฮอตออกมาซึ่งเป็นการยั่วยุต่อกับภารกิจการบินลาดตระเวนของ UAV แบบ MQ-9 Ripper ของทางสหรัฐอย่างจงแจ้งในขณะที่ว่าเครื่องบินฮบของทางรัสเซียได้มีการลดระดับเพดานการบินลงอยู่ในส่วนใต้ท้องของโดรน MQ-9 และก็ลดระดับความไวในการบินถึงแม้นว่าจากคลิปวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้โดย MQ-9 Ripper จะแสดงเห็นถึงคือบินหบขับไล่แบบSu-35ที่มีการติดตั้งระบบจรวดมิสไซล์มาแบบเต็มพิกัดสำหรับการสกัดกันทางอากาศนับตั้งแต่ระบบจรวดมิสไซล์ในรุ่นของ R-73 และก็ในรุ่นของ R-77ซึ่งมีการติดตั้งทั้งในส่วนด้านข้างและก็ใต้ท้องของโต๊ะอากาศยานและนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์การเผชิญหน้ากันระหว่างกองทัพรัสเซียและก็สหรัฐอยู่ในซีเรียซึ่งถือว่ามีการยกรับข้อมูลแห้งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าหากท่านผู้ชมยังจำกันได้ก่อนหน้านี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์เผชิญหน้ากันระหว่าง MQ-9 และก็คือบินรบแบบSu-27ของรัสเซีย
เนื้อเขตพื้นที่น่านฟ้าของทะเลดำซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นทางรัสเซียเองก็บ่ได้มีการนำใส่โต้จรวดมิสไซล์ยิงเข่าโจมตีโดรนของทางสหรัฐแต่ว่าดำเนินการด้วยการปล่อยน้ำมันเชื้อไฟจากทั้งเก็บของเครื่องบินลาดเข้าใส่ UAV ของสหรัฐจนเสียหลักและก็มีการเกี่ยวชนกันจนส่งบ่ได้ให้ระบบใบพัดของ MQ-9 สหรัฐเกิดความเสียหายและก็ตกลงสู่ทะเลดำซึ่งเหตุการณ์ล่าสุดก็คือเป็นการปะทะกันกับสู้ Su-35S และก็ MQ-9 ของสหรัฐซึ่งในครั้งนี้เครื่องบินรบของทางรัสเซียบ่ได้มีการเทน้ำมันใส่โดรนของสหรัฐแต่ว่าดำเนินการปล่อยฟุไฟความร้อนหรือเชื้อเอื้อนว่าแฟและถ้าเราจะสังเกตดีๆจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าระบบฟุไฟความร้อนหรือแฟร์ของทางรัสเซียมันจะประกอบมีในส่วนของร่มชูชีพที่จะกางออกมาหลังจากที่ระบบฟุดังกล่าวนี่ถูกยิงออกไปเพื่อเฮ็ดให้การบินหรือการเผาไหม้ในส่วนของแฟร์นั้นดำเนินการอย่างซ่าเพื่อหลอกล่อระบบจรวดมิสไซล์ที่นำวิธีโดยคลื่นความร้อนแบบอินฟราเรดเฮ็ดให้มันสามารถทำการโจมตีหรือว่าบินเขากระทบเป้าหมายดังกล่าวนี้ได้อย่างง่ายได้ยิ่งขึ้น